เรื่องพันนี้ธรรมาว่าในครอบครัวแต่ละครอบครัวต้องนั่งประชุมกันสามาชิกครอบครัวทุกคนผู้ปกครองถ้ามีปู่ย่าตายายอยู่ก็เชิญท่านมานั่งฟังด้วยนั่งพูดด้วยกับลูกหลานทุกคนว่าช่วงนี้เรามีเวลามากเราจะตั้งตารางอย่างไรให้มันพอดีสำหรับคนทุกคนเรามีอะไรบ้างที่เราเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราที่ต้องมีในตารางส่วนเรื่องโซเชียลมีเดียก็มีเรื่องของการเรียนรู้ก็มีเรื่องเวลาส่วนตัวเวลาส่วนรวมก็คุยกันแล้วก็หาทางที่จะเป็นที่ยอมรับคนทุกคนและทำตามตารางเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่อง Netflix อะไรในพวกนี้ไม่ขัดข้องแต่อยากมีการควบคุมเวลาบ้างเพราะถ้าดูนานๆไปมันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจถ้าสุขภาพจิตใจของคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเสียทำให้เกิดอาการซึมเศร้าหรือว่าวิตกกังวลหรือก้าวร้าวอะไรมันก็มีผลกระทบต่อส่วนรวมในบ้านทันทีนี่ในที่สำคัญมากสำหรับวัยรุ่นคือพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ติดโซเชียลมีเดียแล้วก็จะหวังว่าลูกเฉพาะวัยรุ่นจะไม่ติดได้อย่างไรต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องการเรียนออนไลน์ก็ถ้ามีเวลาทำไม่ต้องทำงานที่บ้านก็มีเวลาว่างก็ลองเรียนด้วยกันลูกอยากเรียนอะไรบ้างไหมคืออย่างที่ว่าทุกวันนี้ออนไลน์นี่มันมีคอร์สมีอะไรมากมายก็เรียนด้วยกันเรียนสักชั่วโมงแล้วก็ออกกำลังกายด้วยกันทำกับข้าวด้วยกันก็ให้มีการสลับระหว่างการเรียนรู้กับการพักผ่อนกับการบันเทิงคือไม่ให้เข้มงวดจนเกินไปแต่ว่าต้องเป็นที่ยอมรับและต้องมีความสมัครใจของคนทุกคนสิ่งที่ช่วยได้คือเวลาเราให้เด็กวัยรุ่นมีทางเลือกก็ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่สั่งหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สั่งแต่บอกว่าเราช่วงนี้เราจะเป็นช่วงเรียนรู้ลูกอยากจะเรียนรู้ทางด้านนี้ไหมหรือทางด้านนี้ไหมคือภายในกรอบที่กว้างๆหน่อยซึ่งเราเป็นผู้กำหนดก็ให้ลูกมีส่วนเลือกสิ่งที่ถูกใจ